สวัสดีครับในบทเรียนนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานMorpher หรือว่า Brand Shape ในมายาเองซึ่งในมายาเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างที่จะ Advanced กว่าตัว 3D Zoom Max เพราะว่าตัวมายาเนี่ยจะใส่ Brand Shape ตรงไหนก็ได้แล้วก็ใส่ลงบนวัตถุต้นแบบเลยไม่ต้อง Duplicate นะครับออกมาอันนี้ของ 3D Max ยังค่อนข้างที่จะเป็นคล้ายๆเวอร์ชันดั้งเดิมก็คือว่าต้องดูพิเคทวัตถุออกมาแล้วก็ปรับแต่งวัตถุที่ดูพิเคทไปนะครับไม่สามารถไปทำบนตัวนี้ได้เลยซึ่งอันนี้แตกต่างกับมายาไม่ต้องดูพิเคทแล้วนะแต่ก่อนมายาก็ต้องดูพิเคทตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะน่าจะทำให้ดูนะครับทีนี้ให้ดูนิดนึงวัตถุจริงๆเวลาเราจะRigging เนี่ยนะมันก็จะมีวัตถุที่มีหลายชิ้นนะแยกกันนะครับทีนี้เราจะต้องรวมมันก่อนถ้าเราอยากจะทำเรนเชฟหรือทำริกกิ้งเนาะอย่างแรกเลยก็คือวัตถุที่จะไม่ให้มันรวมกับตัวนะก็จะเป็นพวกคิ้วพวกผมพวกตาแล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ในปากนะครับอยู่ในปากเนี่ยนะครับจะไม่ให้มันรวมกันแต่ว่าเสื้อผ้าแล้วก็ตัวอันนี้จะรวมกันเป็นชิ้นเดียวเพื่อเวลาทำRiggingจะได้ทำง่ายนะครับอันนี้ผมจะไม่สาธิตวิธีการRiggingนะแต่ให้ดูว่าถ้าจะรวมกันก็เลือกตัวนะครับแล้วก็ต้องเป็น Editable Poly นะอันนี้ผมตัวผมเป็น Editable Poly แล้วถ้าไม่ใช่ Editable Poly ก็คลิกแล้วก็ Add Editable Poly เข้าไปนะกด E นะ Edit Poly ตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันเป็นอยู่แล้วนะนะมากดตรงนี้แล้วก็ Add Edit Poly เข้าไปแต่นี่เป็นอยู่แล้วถ้าเป็น Editable อยู่แล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็จะมี Attach ตรงนี้ก็ไป Attach กับเสื้อนะตอบ Material ID ตอบเลือกอันบนได้ถูกแล้วนะครับนี่รองเท้ายังไม่เอาไม่ได้ Attach ก็เลือกไว้แล้วก็ Attach นะครับทีนี้มันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันอ้าวมีเลือกรองเท้าไม่โดนนะเลือกไม่โดนเอาใหม่ๆเลือกไม่โดนนะครับไปเลือก attach ตรงนี้นะครับกดลงไปโอเคเรียบร้อยเป็นชิ้นเดียวกันละทีนี้ในส่วนของตัวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี่ยโดยปกติเวลา linking เนี่ยจะไม่รวมกันไปจะแยกไปเงี้ยแล้วจะไป link เข้ากระดูกต้นคอลำไส้ตามไปที่ไม่ linking เพราะว่าถ้าไป linking มันจะทำไอ้พวกนี้ด้วยจะทำให้เปลือง memory นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ deform อะไรมันแค่ติดไปทีนี้ผมก็จะทำเป็นเชฟละตัวนี้นะครับติดไปพร้อมกันนี้นะเพราะว่ามันต้องเป็นฟอร์มเดียวกันนี้นะมันจะทำให้Riggingง่ายนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะครอบทั้งหมดนี้แล้วก็กดเราจะดูพิเศษออกมาเนาะก็ไปกด Ctrl V แล้วก็ Copy ดึงออกมาอย่างนี้นะเพื่อจะเอามาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบเวลาจะเป็นเชฟอย่างนี้ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ทีละอันก็ได้นะครับ copy นะครับทีละอันเนี่ยแล้วดึงออกมาทีนี้มันจะไม่เท่ากันตำแหน่งมันจะไม่เท่ากันเพราะมันก๊อปทีละอันนะครับผมจะทำไปดูก็คือว่ามันมีคำสั่งอยู่ครอบทั้งหมดนะให้มันระยะห่างมันเท่ากันนะครับเมื่อกี้ผมใช้ edit clone ตัวนี้นะครับ control v นะครับผมจะไปที่ tool นะครับแล้วก็ไปที่ตัวArray ตัวนี้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับนี่คือจะ scale มี scale rotation และ move เราจะ scale ได้เป็น100คือว่าเท่าเดิมอ่ะเพียงแต่ว่าเราจะมาเพิ่มตัวนี้นะครับ transform นะ move อ่ะ transform นะครับเป็นเท่าไหร่เป็นแกนอะไรแกน x ใช่ไหมแกน x ตรงนี้มัน82ไม่รู้ได้ดีหรือเปล่านะลอง preview ดูนะครับแล้วมันมี10ตัวใช่ไหม10ตัวออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็จะเท่ากันไงทีนี้ถ้าผมอยากจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะพอกดพรีวิวแล้วเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับโอเคถ้าพอใจแล้วก็กดโอเคแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนก็มาปรับไปเรื่อยๆนะผมเอาประมาณนี้นะครับเป็น copy นะครับcopy เนาะโอเคทีนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็มาเลือกวัตถุต้นแบบเราแล้วก็มาที่ modifier แล้วใส่morpher นะครับนิดนึงนะ morpher มันจะอยู่ข้างล่างตัวนี้
มอฟเฟอร์ตรงนี้นะครับใส่ลงไปนะครับทีนี้ใส่มอฟเฟอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแอดตัวนี้เข้ามาใส่ในตัวนี้นะครับก็ไปปรับเลยแล้วกันวิธีปรับก็คือมันมีหลายแบบเนาะก็คือเลือกที่ตัวนี้แล้วเลือก Vertex ตัวนี้ก็ได้เลือก Vertex นี้นะอาจจะเลือก Vertex สัก 2-3 จุดนะครับแล้วก็ไปที่ Soft Select เลื่อนลงไปด้านล่างเนาะ Use Soft Select วันนี้เยอะไปนะครับก็จะ For Out เนี่ยปรับค่า For Out ลดลงมาถ้าเป็น0อย่างงี้ใช่มั้ยเพิ่มขึ้นไปค่อยๆเพิ่มเห็นมั้ยครับแล้วก็ดึงอย่างงี้ก็ได้เห็นมั้ยนะแล้วก็ค่อยๆมาเริ่มจุดตรงนี้เนี่ยดึงตามอะไรเงี้ยนะอย่างงี้ก็ได้เห็นมั้ยครับเดี๋ยวเพิ่ม For Out เพิ่มขึ้นไปนะก็จะเกิดอารมณ์ยิ้มนะขึ้นมาโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวนี้มีการเคลื่อนไหวแล้วเนาะเราก็มาที่ตัวนี้มีการเปลี่ยนโพลีกอนแล้วคลิกขวาตัวนี้ Pick Object From Scene แล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ลองMove ดูใช่ไหมคือแล้วทีนี้ถ้าตรงนี้มันไปชื่อแมนเมอร์ชหนึ่งเนี่ยมันก็จะ ก็จะยากเนาะก็มาตรงนี้เราเห็นว่าแมนเมอร์ชตรงนี้ก็พิมพ์เป็นสมายก็ได้นะครับสมายนะครับนะอะไรเงี้ยนะนะครับมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นทำได้ง่ายขึ้นเห็นไหมนะโอเคกลับมาใส่ศูนย์ใหม่รวมถึงด้านล่างนี้ไม่ใช่แค่ เปลี่ยนชื่อเนาะสามารถที่จะ เปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยนะครับนะมาตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งขึ้นลงเลนได้นะครับถ้ามันมีหลายๆชื่อนะครับโอเคนะต่อมามีวิธีหนึ่งในการปรับแต่งเนาะผมจะมาตรงนี้ใช้ตัวนี้ฟรีฟอร์มเนี่ยนะแล้วก็ลองใช้ตัวชิปนี้ก็ได้นะครับชิปแล้วก็ทีนี้มันจะมีค่าออปชันพอกดชิปตรงนี้เนาะมันจะมีออปชันตรงนี้เปิดออกมาให้เซตค่าเพิ่มมีพวก for off พวก strain พวกอะไรเนาะก็มีช็อตคัทอยู่นะครับถ้ากด control แล้วก็ดึงเมาส์เข้าออกเห็นไหมวงนอกก็จะใหญ่ขึ้นถ้ากดชิปดึงเมาส์เข้าออกนะวงในก็จะใหญ่หรือเล็กลงนะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับทีนี้มันมีเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือว่าผู้กันเนี่ยถ้าอยากจะให้มันใหญ่มันเล็กก็ผู้กันมันขนาดเท่าเดิมแต่เราซูมเข้าซูมออกเอาเช่นถ้าผมซูมเข้าซูมออกเนี่ยผู้กันมันจะมีขนาดเท่าเดิมก็จริงขนาดนะแต่ว่ามันจะมีผลต่างกันนะเช่นถ้าอยู่เนี่ยมันจะไปอย่างนี้เลยใช่ไหมนะครับแต่ถ้าผมซูมเข้าไปใช่ไหมครับซูมเข้าไปนะมันจะค่อยๆไปนะครับเห็นไหมถ้าผมจะให้เป็นตาเปิดนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมนะก็คือถ้าจะให้มันกินวงกว้างก็ซูมออกมาถ้าจะให้มันกินวงแคบก็ซูมเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ได้อารมณ์ตาเว้นละมันเปิดมากขึ้นโอเคนะประมาณนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมก็ไปคลิกที่ตัวต้นแบบนะตัวต้นแบบแล้วก็คลิกขวาตัวนี้ Pick Object From Scene แล้วก็มาเลือกเนี่ยนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้อารมณ์ครบนะครับซึ่งถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็น i open นะi open นี่นะครับ open ทีนี้ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถลบตัวนี้ไว้ได้เลยนะลบที่ลบไปด้วยไอ้ผมไอ้คิ้วมันเป็นแค่ไกด์แค่นั้นเองนะครับทำเสร็จแล้วก็ลบออกไปได้เลยนะไม่ต้องสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้อารมณ์ของใบหน้า
นะครับที่จะครบขึ้นนะครับสังเกตนิดนึงนะถ้านี้ไม่เหมือนมายานะถ้าเราพิมพ์เกินไปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเกินนะนะหรือจะพิมพ์ค่าลบนะก็จะไม่ได้นะครับมายามจะทำได้นะค่าลบค่าบวกนี่ก็เป็นข้อจำกัดแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างนึงคือไอ้ตัวนะครับตัวเนี้ยนะมันค่อนข้างที่จะต้องดูพิเคทเอาไว้อย่างนี้แต่ถ้าใครทำในมายาในเบนเชฟเวอร์ชันใหม่ๆจะทำรวมบนตัวนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นข้อแตกต่างซึ่งอันนี้ก็คือทำไม่ทำยากกว่าในตัวมายานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเบนเชฟเนี่ยบางทีเขาไปทำในซีบัตหรือว่าในตัวมัดบล็อกแล้วก็เอามาใส่นะครับเลือกชิปตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมซูมเข้าซูมออกก็จะทำให้มีผลต่อเอฟเฟกต์ของอันนี้ที่ต่างกันเนาะเช่นยิ้มนะซูมออกก็จะไปข้างหน้าซูมเข้าก็จะไปแค่บางแอเรียนะครับโอเคนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงที่มันไปทั้งสองด้านเนี่ยนะถ้าไม่อยากให้ไปทั้งสองด้านนะหรือถ้าอยากจะให้ไปทั้งสองด้านก็คือว่าตอนนี้มันมิเลอร์อยู่กดออปชันออกมานะมันมีมิเลอร์แกน x ไงไหมถ้าปิดนะปิดตรงนี้ก็คือปุ่มมิเลอร์นะครับปิดไปนะครับถึงมันจะกดเลือกแกน x แต่ปุ่มนี้มันปิดไปใช่ไหมมันก็จะไปด้านเดียวนะครับลองดูนะเดี๋ยวต้องเลือกวัตถุนะโอเคชิปนี่นะครับมาไม่มีปิดมิเลอร์นะครับมันจะไปด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้ไป2ด้านก็กดตรงนี้มันจะไป2ด้านนะครับก็น่าจะจบวิธีการใช้งานนะมอร์เฟอร์แค่นี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือมีอีกอย่างนึงลืมบอกไปว่าเราสามารถไม่ต้องมาเมื่อกี้ผมทำให้ดูเนี่ยออกอยู่ตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูนะครับก็คือนะผมคลิกขวาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พลิกมอร์เฟอร์คลิกออบเจกต์นะครับที่มาทำเป็นมอร์เฟอร์คลิกขวาตรงนี้แล้วก็ไปเลือกทีนี้มันมีโหลดมัลติเพิลทาร์เก็ตด้วยนะก็คือโหลดไปหลายๆอันนี้ได้เลยนะครับนะเอานี้หมดเลยก็ได้นะโหลด